ถามว่าฉีดวัคซีนดีรีอย่างอ๋อหรือยังถอยรีภาษาวัยรุ่นเนี่ยโยมโอ้ฉีดวัคซีนหรือยังจากผู้คนรอบตัวเวลาบอกไปว่าเราไม่ฉีด90%จะมองเราแปลกๆและไม่เห็นด้วยมองเป็นว่าเราไม่ให้ความร่วมมือคล้ายเป็นตัวเชื้อโรคซะงั้นแหละคนธรรมดาอยู่ยากจังเลยค่ะลุงคนธรรมดาอยู่ยากจังเลยค่ะแต่หนูไม่ท้อนะคะขอบ่นนิดเดียวหน่อยค่ะนี้ต้องอ้างถึงสิทธิโดยชอบธรรมในการส่วนตัวต้องอ้างถึงตรงนี้มันชีวิตของฉันถ้าหากว่าฉันติดฉันจะตายของฉันเองประมาณนั้นฉันไม่ให้ใครไปยุ่งวายฉันหรอกเนี้ยเห็นไหมมันต้องออกในรูปนั้นนะมันชีวิตของฉันไม่มีใครมาการันตีชีวิตฉันได้หรอกพ่อฉันแม่ฉันก็ยังการันตีชีวิตฉันไม่ได้แล้วเธอเป็นไผ่ล่ะประมาณนั้นนะคิดนะอย่าพูดให้ลุงพูดคนเดียวก็พอนะครับนั่นนะถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนเหมือนคนที่ฉีดไหมคะลุงเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตโอ้โหตรงนี้หนักใจเหมือนกันเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตเรื่องนี้จะรับการแอนตี้สูงมากนะครับลองสิลองประกาศสิรัฐบาลประกาศรับรองเลยก็เรียกว่าอะไรจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขายิ่งใหญ่มากครับงูเขายิ่งใหญ่มากอย่าลืมนะสาธารณสุขเนี่ยเขาดูแลชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในท้องนะให้รู้ไว้เห็นไหมเวลาตั้งครรภ์ต้องฝากครรภ์นี่มาครับตรวจทุกปีนะครับตรวจหาอะไรก็ไม่รู้นะครับถึงตายนะครับสาธารณสุขนี่ยิ่งใหญ่มากสาธารณสุขเลยนี่ก็คือคุมโลกอยู่แล้วนะคุมโลกใบนี้คือคุมมนุษย์ได้ก็คือคุมโลกได้นั่นเองครับถูกไหมครับควบคุมมนุษย์ได้ก็คือควบคุมโลกใบนี้ได้อย่างงงนะครับภาษานี่ก็มีเรื่องราวสองสาธารณสุขเนี่ยครับที่จะคุมมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงตาย มีสาธารณสุขเท่านั้นในเชียส่วนมหาไทยก็แจ้งเพื่อแซบตายวันนี้วันนู้นเอาไปเผาแล้วเรียบร้อยหลักฐานไปจบนั่นคือมหาไทยครับแจ้งรับแจ้งการตายการเกิดส่วนสาธารณสุขดูแลตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายแปลว่าคุมพฤติกรรมของการอยู่การกินของมนุษย์โลกใบนี้นะที่ว่าคุมทั้งโลกต่อไปไม่ใช่แล้วไม่เชื่อใครดูระบบจะพังมันจะเป็นปัจเจกบุคคลครับขึ้นมามันสิทธิ์ของฉันแฮะมันเรื่องของโกประมาณคนมันคนก็จะคิดอย่างนั้นครับใช่ไหมฮะเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะ มันเรื่องของโกมันชีวิตกูเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไปรูปแบบนั้นครับมันจะมาบังคับกูได้ยังไงว่ามึงไม่ใช่พ่อกูอย่างเงี้ยมันจะออกรูปนั้นกับท่านจะออกรูปแล้วเธอสรุปมันก็เล่าสู่ฟังกันนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นทะเลาะกันนะที่ว่านะครับถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนเหมือนคนที่เขาฉีดไหมคะคุณลุงเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตเมื่อเดินทางข้ามประเทศเข้าออกประเทศกันแล้วเข้าออกประเทศกันแล้วกันนะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยได้ภาษาอังกฤษคุณลุงครับเมื่อคืนผมนอนดูกีฬาโดยใช้มือจับโทรศัพท์รู้สึกง่วงสติดับไปวูบหนึ่งไปสักครู่หนึ่งโทรศัพท์ก็หลุดมือโพ้แต่ก็คว้าโทรศัพท์ไว้ได้ทันถ้าหากว่าไม่ทันก็ตกถึงพื้นอาการง่วงหายไปเลยตาสว่างขึ้นชั่วเลยตามมาด้วยเสียงจิ้งจกร้องเป๊ะ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 แบบนี้ก็แบบนี้เข้ากับคำที่ลุงว่าตกท้องช้างหรือไม่ครับเอ้ยไม่ได้นี่มันตกใจไปแล้ว
อย่างนี้มันรู้ตกใจแล้วครับไม่ใช่ตกท้องช้างแล้วครับนะโถคิดจะบรรลุธรรมเร็วคุณทางเดินโอ้มันจะง่ายขนาดนั้นเชียวนั่นมันลักษณะตกใจไม่ใช่ตกท้องช้างนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วโอเคก็ดีแล้วก็จะถามมาก็จะได้ช้อนเอาไว้ให้นะครับเป็นรูปตกใจไม่ใช่ตกท้องช้างแน่นอนนะครับตกท้องช้างมันอยู่ในบริบทที่สมาธินู้นนะครับมันอยู่ในเรื่องของสมาธิมันจะลุ่มลึกไปเรื่อยเหมือนกับนกตัวหนึ่งกลางแต่ปีกนะฮะไม่ได้กับพือปีกนะครับมันเอื่นแซวนะแซวไปแซวว่าแบบเหินโต้ลมลมไม่รู้นกเนี่ยขอให้มีลมพัดมันไปได้หมดโอเคไหมมันจะไปตามลมหรือจะไปทวนลมมันก็ทำได้ทั้งนกเหมือนเรือใบนะครับมันจะให้มันตามลมก็ได้ให้มันสวนลมก็ได้เรือใบนกก็เหมือนกันครับมันแค่ปิดเปิดมันปีกมันแค่นี้แค่นี้มันจะมีแค่นี้รับลมลู่ลมรับลมเหมือนเครื่องบินที่มันเลื่อนปีกให้มันยาวมันสั้นแล้วก็เปิดลมออกที่เลยที่ปีกให้มันลดระดับลงประมาณนั้นพูดอย่างเราว่าเป็นกัปตันลุงฮะเอาละโรคเกาต์สามารถรักษาหายได้ไหมลุงอ่ะคำว่ารักษาใหม่เลยมันติดคำว่ารักษา